นี่ยอัธยาศัยที่นี่เต็มที่เลยนะแล้วก็สำหรับเข้ามาที่นี่นะคะก็จะมีค่าเข้าชมสวนดอกไม้อีกคนละ30บาทผู้ใหญ่เด็กคนละ20บาทนะเบบี้ไม่เสียจ้าแล้วก็มีค่าเช่าอุปกรณ์คือตะกร้าดอกไม้เอาไว้ถ่ายรูปเราไม่ได้เช่ามาเพราะว่าเราของพลุงพลังแล้วแต่ว่าคนที่เขามีพ็อปก็มีตะกร้าเหมือนว่าได้เก็บดอกไม้สวยๆถ่ายรูปได้ทักทายหน่อยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะคือรับการถ่ายรูปดอกไม้ที่นี่ให้ดูสวยนะคะก่อนอื่นก็ต้องดูฉากหลังที่ไม่มีคนเนาะแล้วก็เอาหน้าตัวเองไปอยู่ด้านหลังดอกไม้แบบนี้ดอกไม้จะดูใหญ่แล้วก็สวยถ่ายว่าถ้าเราเอาดอกไม้อยู่ข้างหลังแล้วเราอยู่ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ดูธรรมดามากเลยใช่ไหมคะเราก็เอากล้องไว้ข้างหน้าแล้วก็เซลฟี่แล้วก็เป็นดอกไม้ไว้หน้าเรานะคะจะดูอลังการมากค่ะ